ผู้แทนนอกสภาสรพงษ์ชาตรีรับบททนายบุญชัยคงมั่นผู้สมัครผู้แทนหมายเลข8สิริพรอินทร์สุนทรครูสาวที่ยังไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์ของบุญชัยคงมั่นสุรศรีผาธรรมผู้กำกับครูบ้านนอกนำความจริงในอดีตมาตีแผ่เรื่องราวของกลโกงการหาเสียงการสมัครผู้แทนในสมัยก่อนสมัยที่ยังไม่มีข้อห้ามใดๆนะครับแจกของก็ได้นะครับเอาหนังเอาลิเกเอาดนตรีมาแสดงให้ดูฟรีๆก็ทำได้อย่างเช่นฉากนี้ครับคุณดูแสดงเป็นคุณฟูเพื่อนตระกูลชัยนะครับผู้สมัครหมายเลข9เอารองเท้ามาแจกครับแต่ว่าแจกแค่ข้างเดียวก่อนนะครับเมื่อได้เป็นผู้แทนแล้วก็จะแจกอีกข้างหนึ่งแม้จะเป็นมุกนะครับแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนจริงๆคุณดีดอกมาดันแสดงเป็นมหาจำรุนเรืองศาสตร์ผู้แทนที่อ้างถึงเรื่องธรรมะธรรมโมนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังชีวิตหนักๆนะครับแต่ว่าก็ยังแฝงไว้ด้วยความตลกของดาราตลกที่ร่วมแสดงนะครับเช่นคุณดูคุณดีที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละนะครับที่จะหาเสียงแล้วบางทีก็แกล้งกันนะครับให้คุณแต้มตุกติกนะครับแจกใบปลิวนะครับก็เจอมุกเด็ดของคุณดูนะครับขอรับใบปลิวทั้งหมดเอาไปแจกแทนแต่จริงๆนั้นเอาไปทิ้งนะครับสองคู่นี้นะครับจะเป็นคู่หูคู่หาเรียกว่าเป็นตัวตลกของเรื่องนะครับที่ทำให้คนดูนั้นดูแล้วไม่เครียดสำหรับหนังแบบนี้นะครับผู้สมัครท่านนี้นะครับได้เงินจากพรรคการเมืองมาก็ไม่ไปหาเสียงหรอกครับเอาเงินมาดาวรถสองแถวนะครับวิ่งรับส่งผู้คนแล้วยังเตือนคนดูด้วยว่าสมัครไปมันก็ไม่ได้หรอกครับเอาเงินมาใช้ดีกว่าถูกพวกเส้นใหญ่ๆเขาไม่ได้ครับนี่ก็เป็นแก๊กตลกสำหรับการหาเสียงอยู่นะครับแต่ก็เคยเป็นเรื่องจริงนะครับอีกก็ไปเช่าวัวชาวบ้านเขามานะครับที่ท้องวัวเขียนเบอร์6ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณนะครับเลือกเบอร์6พรุ่งนี้มาลื่นลาบเลยนะครับและหนังที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับก็ต้องไปถ่ายทำที่บ้านบอบราชวงศ์คือฤทธิ์ปราโมชนั่นคุณบุญชูโรจนเสถียรนะครับพระคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับลูกพักของหม่อมราชวงศ์คือฤทธิ์ปราโมชในเรื่องนี้แหละครับไปรับโอวาทก่อนที่จะเดินทางไปสมัครเลือกตั้งและนี่ก็คือผู้แทนตัวเก่งนะครับซึ่งภายหลังรู้ว่าตัวเองนั้นจะพลาดนะครับก็เลยต้องคิดแผนชั่วร้ายขึ้นมาก็จะทำทุกอย่างแหละครับให้ทนายบุญชัยหรือว่าสรพงษ์ชาตรีพระเอกในเรื่องนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นผู้แทนหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกวันที่9เมษายนปี2526ที่โรงหนัง Resident สเตลล่าโอลิมปิกควีน3ย่านออสการ์และงานวงการดราม่าก็เป็นเวลา41ปีผ่านมาแล้วนะครับหนังเคยออกเป็นเทปวิดีโอให้เช่ามี VCD ด้วยนะครับท่านใดสนใจจะชมนะครับก็หามาดูนะครับเพียงแต่ว่าในเทปวิดีโอหรือใน VCD นั่นแหละครับภาพจะเป็นภาพเต็มจอนะครับจะไม่เหมือนภาพที่ท่านดูอยู่ในคลิปนี้นะครับซึ่งภาพจากคลิปนี้นั้นเป็นภาพที่พวกเราทำมาจากฟิล์ม35มม.จากกรุฟิล์มของศิลพันธ์ภาพยนตร์จังหวัดตราดนะครับซึ่งก็เหลือเพียงหนังตัวอย่างสั้นๆ นะครับประมาณ4นาทีนะครับหนังเรื่องนี้ผมดูตั้งแต่ในโรงฉายนะครับที่กรุงเทพนะครับดูแล้วก็ชอบวิธีการทำหนังของคุณสุรศรีภาธรรมนะครับนี่เป็นฉากตอนที่ทนายบุญชัยคงมั่นขึ้นหาเสียงแล้วก็รัฐมนตรีอำนาจนั้นจ้างมือปืนคนนี้นะครับแสดงโดยคุณชาญบันสั้นให้มาลอบยิงคุณสรพงษ์แต่ว่าฉากนี้รอดไปได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าทนายบุญชัยคงมั่นนั้นจุดจบของตัวเองนั้นอยู่ที่ไหนแล้วทำไมหนังถึงตั้งชื่อว่าผู้แทนนอกสภาต้องหาดูหนังนะครับมีคำเฉลยอยู่ในหนังผู้แทนนอกสภา